ร้านหนึ่งที่แบบเฮ้ยใครมาเที่ยวพิษณุโลกแล้วอาจจะแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นป้าได้มาแล้วนะคะมันจะเป็นแบบแพนะสี่23ชามใช่คนเดียววันนี้มอสจะกินกี่ชามดิสู้ไม่สู้23ชามเส้นทางที่หมอจะพาไปเนี่ยคือเส้นทางที่จะพาไปหาของกินอร่อยนะบอกแล้วแต่มันก็ต้องลึกลับนิดนึงนะคะตอนนี้เรายังไม่เจอร้านเลยนะแต่ร้านมันอยู่ข้างในจริงๆข้างบนนะคะตอนนี้เหมือนฝนจะตกน้ำมืดมาเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะประเทศไทยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าเราลุ้นมากเลยนะว่าฝนจะตกหรือเปล่า วันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนมากินแบบเด็กถิ่นพิษณุโลกเพราะฉะนั้นร้านมันก็จะอาจจะเป็นร้านที่หลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยแบบมาพิษณุโลกแล้วอาจจะไม่ได้ผ่านมาเห็นนะคะเมื่อกี้ทางเข้าเห็นไหมคือมันก็ค่อนข้างที่จะลึกลับนะคะตอนนี้มอสยืนอยู่ในซอยเขาเรียกว่าหน้าถนนเขาเรียกว่าอะไรชัยบุรีเนาะแล้วก็ร้านที่มอสจะพามากินนะคะอยู่ตรงนี้ร้านนี้นะอยากจะบอกว่าอร่อยเด็ดมากนะเขาขายอะไรพี่อันนี้ของตัวสองพี่ขายอีกหนึ่งร้านนี้นะคะเขาเรียกว่าชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวป่าซึ่งก็เป็นร้านที่เก่าแก่นะเปิดมา60ปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นอะไรรุ่นหลานรุ่นหลานนะรุ่นหลานแล้วนะคะนี่คือแม่สงวนนะคะเจ้าของร้านรุ่นแรกเมนูเด็ดของร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่ามีเย็นตาโฟต้มยำครับเย็นตาโฟต้มยำนะเย็นตาโฟเราจะมีแป้งกรอบนะฮะก็เป็นสูตรที่ร้านเลยเนี่ยบรรยากาศร้านแต่จะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบชิวๆมากแล้วตอนนี้เหงื่อออกเยอะมากนะเพราะว่าฝนมันกำลังจะตกใช่ไหมแล้วมันก็แบบอบอ้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวชิมก่อนน้ำก๋วยเตี๋ยวคือแบบร้อนมากอ่ะเขาบอกว่ามาร้านนี้จะต้องกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับเย็นตาโฟอ่ะก็เป็นแบบเมนูเด็ดเหมือนกันนะแต่ว่ามาทีไรมองว่าจะกินแต่เนี้ยอันนี้มันขอบคุณก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนาะน้ำมันจะแบบข้นๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบก๋วยเตี๋ยวแนวนี้น้ำข้นสูตรสไตล์ก๋วยเตี๋ยวป่าพิษณุโลกนะคะก็เข้าแวะเข้ามาได้นะอันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่แบบเฮ้ยใครมาเที่ยวพิษณุโลกแล้วอาจจะแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้เนาะก็มาได้ไม่ยากแถวๆนี้เขาเรียกว่าวัดอรัญยิกนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาถนนชัยบุรีนะคะแล้วก็เข้ามาร้านก็เปิดทุกวันนะแต่ว่าก่อนบ่ายสามแต่ชุดดีแต่ว่าโหอันนี้เราโชคไม่ดีนะออกมาปุ๊บฝนตกเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะพาไปร้านไหนต่อตามกันไปจ้ะถึงแม้ฝนตกก็ไม่เป็นไรนะเราจะต้องไปลุยต่อ
ตอนนี้ยืนอยู่หน้า Big C แล้วข้างหน้าเขาก็จะมีแบบขนมเป็นวอฟเฟิลอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้พ่อมากินแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยลองมาชิมแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบไส้เผือกอะไรเงี้ยนะอร่อยสุดบอยอ่ะอร่อยไหนๆเราก็มาที่ Big C นะเดี๋ยวมอสขอลองเข้าไปใน Big C หน่อยเพราะว่าไม่ได้มานานมากแล้วเนาะเมื่อก่อน Big C ในพิษณุโลกเนี่ยมันก็จะเป็นสถานที่ของวัยรุ่นนะคะที่จะมารวมตัวกันที่นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีห้างเซ็นทรัลแล้วไงคือเข้ามาข้างในเนี่ยเขาจะมีสินค้าโอท็อปมาวางขายด้วยนะเขาบอกว่ามีเดือนละครั้งมีหมี่ซั่วมีซั่วไหมคะลองสักกล่องไหมมีหมี่ซั่วมีบะจ่างด้วยบะจ่างนี่อันนี้ใครเคยกินมากปะอันนี้ก็ละ2,900เข้ามา10บาทอันนี้ใครเคยกินมากมันคือแหนมเห็ดแม่อย่างแบบใน Big C อ่ะมันก็ดีเนาะเมื่อกี้ข้างนอกฝนมันตกใช่มั้ยพอมีตลาดแล้วก็อันนี้ก็มาเดินตากแอร์แล้วก็มีของโอท็อปขายด้วยแล้วช่วงนี้คือพิษณุโลกฝนมันตกบ่อยเลยเหรอบ่อยมากเลยจ้ะตั้งแต่ต้นปลายเดือนกันยามาเนี่ยจะตกมาเรื่อยจนถึงตุลาทุกวันนี้เกือบทุกวันเลยมันคืออะไรหน้าฝนมันคือหน้าฝนแต่ก็เดี๋ยวก็หมดฝนละคงจะกลางๆเดือนนี้ก็คงหมดฝนละอืมก็ช่วงนี้มอสไปกินอะไรนะคะก็ต้องคอยลุ้นว่าฝนมันจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินดูหน่อยไม่ได้เข้าบิ๊กซีนานแล้วเขามีอะไรขายบ้างเนาะเฮ้ยนี่แตงโมเขาบอกเป็นแตงโมเหลืองขายกิโลกรัมละ49ใครเคยกินบ้างไม่เคยเห็นเลยอะทุกคนคะไหนๆเราก็มาที่บิ๊กซีนะคะอยากจะบอกว่ามีคนเขาแนะนำมาว่าใครที่เป็นคอหมูกระทะหรือว่าชอบกินซุกี้นะคะเขาบอกว่ามีซอสที่ขายเนี่ยอยู่ในบิ๊กซีอ่ะที่อร่อยมากๆเลยแล้วจะต้องมาชิมนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบรนด์ของอะไรนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเฟรชเนาะแบบแช่ตู้แบบเย็นๆไว้เลยนะคะนี่ไงแบรนด์นี้ทุกคน K&N นะคะน้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะยี่ห้อนี้ของ K&N เขาบอกว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมอร่อยไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะคะใครชอบกินซุกี้นี่ต้องอันนี้เลยรสแซ่บเผ็ดจัดจ้านอ๋อช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะซื้อ1แถม1ด้วยมีมอสลองเป็นน้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะนะคะจริงๆเราอยากจะลองแบบน้ำจิ้มซุกี้ด้วยเนาะแต่ว่าเราคิดถึงหมูกระทะมากกว่าเขาบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยขายมานานมากเลยนะเกือบ30ปีแล้วเขาไม่ได้มีขายแค่บิ๊กซีในพิษณุโลกนะคะเขาขายทั่วประเทศเลยโรตัสแมคโครแล้วก็ยังมีโกโฮเซลในเครือเซ็นทรัลด้วยนะคะชิมแล้วนะชอบรสไหนก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาไปหาหมูย่างต่อทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่ร้านแหนมเนืองนกเล็กนะคะมอสเคยกินสาขาแรกนะคะเขาบอกว่าเปิดมา30ปีแล้วอยู่ที่สนามบินแล้วตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3สาขาตรงนี้ก็แถวชัยานุภาพมันจะแบบในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นแหนมเนืองสไตล์เวียดนามอ่ะก็จะเป็นชุดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพวกปอบเปี๊ยะมีเฝอมีปากหม้อยวนมีก๋วยจั๊บแล้วก็หมูยอนะคะแล้วก็มีส้มตำอะไรด้วยอันนี้เป็นหมูยอหนังนะอยากจะบอกว่าหมูยอหนังอร่อยมากกึดมากเลยอ่ะข้างในมันจะเป็นไส้กุ้งกรอบนอกหวานอันนี้เป็นถุงทองไส้กุ้งนะก็อร่อยดีทดลองอ่ะหน้านี้เราพาไปก๋วยเตี๋ยวป่าช่วงในป่าตอนนี้นี่จะพาลงน้ำ yeah. ข้างหลังนี้นะคะก็เป็น
อีกร้านนึงนะคะที่เปิดมาแบบ30กว่าปีแล้วนะแล้วเห็นปะมันจะเป็นแบบแพนะต้องเดินแบบลงบันไดมานะคะนี่เป็นไงล่ะเส้นทางเดินลงมาคลาสสิกสุดๆจ้าอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปนะคะก็จะเป็นวัดจันทร์ตะวันตกนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแพเห็นปะก็จะมีเชือกมัดไว้ด้วยนะกันแพแบบลอยน้ำนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแพเพนพิษณุโลกนะคะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว30กว่าปีครับ30กว่าปีดูสิหน้ายังเด็กอยู่เลยอะขนาดเปิดมา30กว่าปีขอบคุณครับหมูใช่ไหมหมูอันนี้เป็นรุ่นไหนแล้วเอ่ยอันนี้เป็นลูกชายครับเป็นลูกชายแล้วใช่ไหมคะครับจะต้องแนะนำว่าช่วงนี้ช่วงหน้าน้ำอะแพมันจะลอยขึ้นแล้วเราจะเดินใกล้มากอันนี้ก็ถือว่าน้ำขึ้นนะใช่ขึ้นในระดับคิดดูนี่ขนาดน้ำขึ้นอะยังเดินเยอะขนาดนี้นะฤดูนี้คือขึ้นไปบันไดเหลือ28ขั้นตอนแรกฟังดู28เหมือนเยอะนะแต่ถ้าเปรียบกับตอนที่น้ำลงประมาณ60ขั้นคือ28คือจิ๊บมากโอ้โหมี60ขั้นเลยเหรอใช่นึกว่าขึ้นดอยจริงไกลมากก็ชะโงกมองอย่างเงี้ยอันนั้นก็แบบกว่าจะลงมาหิวพอเดินขึ้นก็หิวใหม่เดินขึ้นเดินลงนะไกลมากๆก๋วยเตี๋ยวอ่ะชามอ่ะจะเล็กเคยมีลูกค้าที่แบบมากินมากที่สุดกี่ชามมากที่สุดตอนนี้23ชามคนเดียวนะสถิติ23ชามโอ้โหคนเดียววันนี้มอสจะกินกี่ชามดิเขาทำสถิติไว้ที่23จะชาเลนจ์ที่เท่าไรดีคะสู้ไม่สู้23ชามมันก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านนะครับคือยังไงชามเล็กเนี่ยหรอชามเล็กด้วยแล้วก็เส้นเส้นอาจจะเป็นเส้นของพิโรบบ้านเราอะครับที่มันจะไม่ได้เป็นเหมือนเส้นแก้วพิสดารอะมันไม่ใช่เส้นผัดไทยอะมันก็มีเอกลักษณ์ในตัวของก๋วยเตี๋ยวเองเลยครับแล้วก็ต้องอยู่แบบบนแพนี่คือเอกลักษณ์นะครับตอนนี้ชามละเท่าไหร่แล้วชามละ15บาทครับชามละ15บาทนะมีเนื้อหรอมีเนื้อมีหมูมีหมดปะมีเนื้อมีหมูครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับไม่มีเครื่องในอย่างเดียวกี่ชามอันนี้มากินบ่อยไหมเอ่ยมาตามรีวิวครั้งแรกเลยค่ะอ้าวเหรอวันนี้กินไปกี่ชามอันนี้กินคนเดียวหมดเลยหรอจริงไหมเนี่ยใครกินด้วยอ่ะอ๋อชอบอะไรเป็นพิเศษขนมจีบชอบขนมจีบอ้าวก๋วยเตี๋ยวไม่ชอบเลยเหรอชอบค่ะโอเคขอบคุณค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมตอนที่เรานั่งนะคะก็จะเป็นวิวแบบแม่น้ำอันนี้จะเป็นแม่น้ำน่านนะคะคือพิษณุโลกเนี่ยชื่อก่อนเลยนะตั้งแต่สมัยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรสมัยขอมสมัยสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยนะพิษณุโลกก่อนหน้านี้ชื่อว่าเมืองสองแควก็คือจะมีแม่น้ำน่านอันนี้นะคะแล้วก็แม่น้ำแควน้อยคำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลกก็คือพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพก็คือว่าปกติเมื่อก่อนนะตอนสมัยที่มอสเป็นเด็กเนี่ยสองข้างทางอ่ะเขาจะก็จะมีแพอยู่นะแต่ว่าหลังจากโหตั้งแต่มอสเริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาก็จะมีการจัดการแบบระบบให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่เป็นแพเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจะมีเป็นร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรที่แบบดั้งเดิมก็แบบยังอยู่เนาะมันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวที่แบบอยู่มานานมากๆเลยนะเดี๋ยวดูว่าวันนี้มันจะกินกี่ชามสั่งมาทั้งหมด1 2 3 4 4ชามอันนี้เป็นหมู2นะคะแล้วก็เนื้อ2เดี๋ยวลองดูนะอันนี้เป็นเส้นหมี่กับแบบเส้นเล็กที่เขาบอกว่าไม่เหมือนเส้นร้านอื่นคิดว่าแบบ15บาทชามมันจะเล็กๆเอาจริงๆนะนึกว่ากินแบบชามเดียวแล้วก็แบบหมดปรากฏว่าชามใหญ่อยู่นะ15บาทเดี๋ยวลองดิ4ชามที่สั่งมาจะกินหมดหรือเปล่าชามต่อไปเป็นเส้นเล็กนะคะเดี๋ยวลองดูเส้นเล็กคือลูกชิ้นเขาก็จะเล็กๆน่ารักอย่างเงี้ยเส้นมันจะไม่เละนะแล้วก็มอชอบความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวน้ำอ่ะมันจะมีความหวานหวานแบบหอมๆแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันนัวมากแล้วก็ตอนเรานั่งไปใช่ไหมเราก็จะเห็นวิววัด
ตรงหน้านะวัดจันทร์ตะวันตกวัดนี้ก็แบบเป็นวัดที่แบบเขามีวิหารที่สวยมากๆเลยนะคะใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยโหเขาบอกว่าตั้งเท่าไหร่หลายปีมากๆแล้วนะคะก็เป็นวิวที่สวยเลยล่ะแต่ว่าแม่น้ำอ่ะที่เราเห็นมันแบบสีออกน้ำตาลเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะคะน้ำจากแบบตอนบนมันก็ไหลลงมามันก็เลยทำให้แบบแม่น้ำสีมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะชั้นที่สามค่ะได้แค่3ชามแล้วนึกถึงเนาะคนที่แบบเขาสามารถกินได้23ชามนี่คือแบบสุดยอดนะใครที่แวะมาที่พิษณุโลกนะคะแล้วอยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองว่าสามารถกินสูงสุดได้กี่ชามมากกว่า23หรือเปล่าก็ถ้ากินเกินก็คอมเมนต์บอกมอสด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาให้ดูด้วยนะก็เนี่ยค่ะเขามีพวกเผือกทอดด้วยเราบอกว่าเราอิ่มนะแต่เราก็ยังกินขนมจีบอร่อยมันจะเป็นแบบลูกเล็กๆอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้แป้งอ่ะนึกออกปะที่ร้านเขาบอกมีขนมเทียนโบราณอันนี้เพิ่งทำปกติทำขายอยู่แล้วหรือว่าทำอยู่แล้วแต่มีตลอดปีที่แพ้เทสแป้งเหนียวมากถ้าเกิดว่าใครชอบกินขนมเทียนนะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแพเพนมีตลอดนะคะไม่ต้องรอแบบตุ๊ดจีนนะคืออิ่มมากตอนแรกเราเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆนะเดี๋ยวเราก็จะกินอย่างอื่นได้อีกเยอะถ้าเกิดว่ามันอิ่มตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะสูงสุดได้กี่ชามเนี่ยต่อวันอ่ะอะไรอย่างผมไม่ค่อยได้นับอ่ะเป็นพันอยู่นะเป็นพันเลยว่าถ้าเทศกาลถึงเยอะเขาเรียกว่ายืนลวกจนน่องโป่งอ่ะทำไมไม่เลือกที่จะทำชามใหญ่ๆไปเลยอ่ะในขยันทำหลายชามอ่ะเคยลองแล้วเอกลักษณ์ของเราคือมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเลือดสุกในหม้อแล้วน้ำมันน้อยมันต้องกินคลุกคลิกเปิด 9:29 ถึงบ่าย 2:29 ค่ะทุกวันเลยใช่เราอิ่มมากนะคะก็อย่างที่บอกนะพอเรากินเยอะใช่ไหมแต่เราก็เดินย่อยไปค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกว่าจะถึงข้างบนนะเราก็ไปหาเมนูต่อไปอ่ะต่อไปเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้ะตอนนี้ฝนมาอีกแล้วSay something that will make my dayCause these memories of her won't go away They're haunting me so I can't sleep She was a pretty little liar who cut me deep มาร้านสุดท้ายนะคะทุกคนเราก็เจอกันกลางดึกเลยนะอยากจะบอกว่าเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะข้างๆมอสขวามือเขาเรียกว่าเป็นตลาดในบาซ่าเป็นตลาดแบบขายเสื้อผ้าขายอะไรเงี้ยซึ่งสมัยมอสตอนแบบเป็นวัยรุ่นอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ทุกคนมาเดินหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะคือข้างๆอ่ะมันจะเป็นริมแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านอาหารมีอะไรด้วยและร้านที่จะมอสไปเนี่ยก็คือมันจะอยู่ฝั่งนี้เขาเรียกว่าตรงไปเรื่อยๆอ่ะหลังวัดท่ามะปางนะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรกินร้านอาหารเนี่ยมาตั้งตรงนี้ก็แบบชิวๆเรื่องนี้มันจะแนวชิวๆเลยร้านที่เราทำมากินร้านอยู่ข้างหน้าเลยจ้าเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาขายอะไรร้านเข้านะมันก็มองเลยนี่คือหอยทอดริมน้ำ3ต้นนะคะแต่อันนี้จริงๆก็คือหอยทอดเจ๊ฮวยใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าเปลี่ยนป้ายเหรอคะเปลี่ยนของหลานค่ะของหลานเป็นรุ่นหลานแล้วรุ่นหลานแล้วแต่เจ้าเดิมค่ะแต่เจ้าเดิมอันนี้ขายมากี่ปีแล้วนะคะเกือบ40แล้ว40ปีแล้วแต่ว่าขายเฉพาะช่วงเย็นใช่ไหมคะจ้ะ6โมงเย็นจนถึง4 ทุ่มนะกระทะใหญ่มากสองอันรุ่นหลานเลนอ่ะอันไหนหลานนี่หลานอันนี้ลูกอันนู้นหลานอันนี้หลานอ๋อหลานเลนทะเลรวม6อย่าง
ทะเลรวมทุกอย่างแล้วก็ออส่วนที่คนชอบกินหอยนางรมออส่วนนี่คือเมนูของเขานะถ้าแบบธรรมดาคือหอยแมงภู่จะอยู่ที่ชามละ50-65นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี่ทะเลมีกุ้งมีปูอัดมีไข่ปลามีปลาหมึกอะไรอย่างนี้แต่เขาก็แนะนำเรานี่ค่ะทะเลรวม6อย่างนะมีแมลงภู่ปลาหมึกกุ้งหอยนางรมปูอัดไข่ปลาหมึกราคาอยู่ที่110 เหรียญนี่คือราคาสูงสุดของร้านแล้วนะคะที่เมนูเขาบอกว่าก่อนนอนกินหอยแล้วหรือยังวันนี้มอมกินกับพ่อกินหอยแล้วยังคะรออยู่รอหอยอยู่ชอบสั่งเป็นหอยอะไรคะหอยเล็กหอยใหญ่หอยใหญ ดูพี่เขาแบบหน้าแดงมากเพราะเตาร้อนมากแล้ววันนี้คือแบบเหมือนฝนจะตกเนาะร้อนมากอ้าวร้อนมากแล้วยิ่งแล้วถ้ายิ่งหน้าร้อนอ่ะโอ้โหมีหน้ากากใส่ปะหน้าร้อนมากมากอ่ะร้อนมากนะตอนนี้พิษณุโลกที่มอสเช็คอากาศมันประมาณแบบ30 องศาแล้วมันร้อนๆเหนียวๆอากาศเหมือนแบบฝนจะตกมันจะอ้าวๆอะไรเงี้ยแล้วระหว่างเราพูดเราก็มีแบบไดไอซ์เป็นควันได้ด้วยนะจะไปเดี๋ยวเราต้องสระผมแล้วแหละนี่ได้แล้วอันนี้คือ6 อย่างอุ้ยหนักมากเลยป้าได้มาแล้วนะคะร้านนี้ก็แบบง่ายๆนะจริงๆเขาก็มีคนเสิร์ฟแหละแต่ว่าเราว่างอ่ะไปกันโต๊ะนั่งก็จะแบบชิวๆริมถนนอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นหอยแมงภู่นะคะพ่อบอกว่าชอบหอยใหญ่แต่ปรากฏก็หอยแมงภู่เล็กๆนะคะส่วนของมอสนี่เป็นไงเล่นใหญ่เลยนะมีหลายอย่างมากรวมทะเลอยู่ที่นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ถ้าเป็นแบบหอยแมงภู่ธรรมดาเขาก็จะไม่มีน้ำจิ้มนะแต่ว่าเขาจะกินกับซอสใช่ปะเมื่อกี้อยากจะบอกว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดด้วยแล้วก็เมื่อกี้พ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนลงเดี๋ยวเราไปนั่งกินในรถกันนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวกินก่อนข้างหลังมันก็จะอย่างนี้แต่อยากจะบอกว่ายุ่งกัดอันนี้เป็นแบบปลาหมึกปลาหมึกใหญ่มากดูดิถ้าเทียบกับหน้ามอสอะน้ำจิ้มแซ่บมากมอสดันจิ้มเยอะมันก็เลยเผ็ดความหอยทอดจะกรอบเบอร์ไหนกรอบคือบอกว่ากับแป้งเขาอะมันจะมีความแบบเหนียวหนึบหนึบแล้วมันก็ไม่ได้กรอบแบบกรอบแบบกรอบไปเลยอะมันยังมีความเหนียวข้างในนุ่มข้างในแล้วข้างนอกมันก็จะแบบกรอบกรอบอย่างเงี้ยมันก็จะฉ่ำๆในปากนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ต้องสั่งแบบรวมทะเลอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พวกปลาหมึกพวกวัตถุดิบของเขาอะคือมันสดนะคะตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงนิดๆกินหอยทอดไม่เป็นไรมั้งโอเคนี่ช่างภาพกิติมศักดิ์นะพ่อมอสเองขวามอสนะคะอันนั้นที่เห็นนะเป็นสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็กินเสร็จแล้วก็ข้ามไปทำบุญเลยก็ได้นะได้บุญด้วยกินหอยได้บุญสวัสดีค่ะใช่นี่เป็นพนักงานต้อนรับหรอฮะเราไม่อิ่มง่ายๆหรอกค่ะหลังจากที่เรากินหอยแล้วใช่ไหมร้านข้างๆเขาก็จะมีแบบมีลูกชิ้นปิ้งมีอะไรขายแล้วก็จะมีร้านไอศครีมเจ้าดังนะคะนี่เราต้องจบด้วยไอศครีมไอศครีมเจริญผลอันนี้เป็นเจ้าเดียวกับตรงหอนาฬิกาไหมคะเป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติกันแต่คือสูตรทุกอย่างเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ
นี่คือไอติมใส่ไข่เมนูหน้าไหนขายดีสุดคะพี่หน้าท่องเที่ยวอ่ะมันมาถ้าคนมันต้องไม่ใช่ไปถึงหน้านะหน้าไอติมเล่นตลกเนี่ยเล่นมุกมันก็ขายดีอันนี้มันที่ขายดีนะถ้าเกิดว่าใครจะมากินแล้วก็อะไรอีกหรือไข่ไหมไข่ขายดีไหมไข่ก็ขายดีครับไข่ขายดีแบบนี้ถ้วยเท่าไหร่คะ30บาทอันนี้30นะโอเคแล้วก็ถ้าคนเยอะๆหน้าไหนนะหน้าท่องเที่ยวค่ะก็ในเมื่อฝนมันยังไม่ตกเราก็ต้องไปต่อถ้ากางเกงตึงก็ต้องแค่ขยายยางยืดเท่านั้นเองแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้มอสกินมาตั้งแต่แบบโหชอบมากไอติมไข่ตอนแรกมีความรู้สึกว่าคำว่าไอติมไข่มันจะต้องแบบคาวๆเพราะว่าเห็นป่ะเมื่อกี้เขาใช้ไข่แดงสดๆอ่ะที่ตอกเข้าไปบนไอติมนี่ตอนกินนะก็ต้องแบบอย่างงี้นี่ตอนกินหมอชอบกินแบบคุกอย่างนี้นะไม่รู้ว่าจริงๆคนอื่นเขาคุกกันหรือเปล่าไข่มันจะเป็นเหนียบๆอารมณ์เหมือนที่ตอนเรากินเขาเรียกว่าให้เป็นช็อกโกแลตละลาดอ่ะฟิลมันจะอย่างนั้นเลยฟินมากเลิฟมากแล้วอากาศร้อนอย่างนี้นะมันต้องจบด้วยไอติมแถวนี้พนักงานต้อนรับเยอะเนี่ยแล้วอยากจะบอกว่าโชคดีมากนะคะหลังจากที่เรากินเสร็จรู้สึกว่าฝนมันจะเริ่มมาแล้วนะคะเอาจริงๆนะของกินในจังหวัดพิษณุโลกนี่มันแบบมีหลายร้านมากๆเลยนะที่อร่อยคือก่อนหน้านี้มอสก็ทำคลิปแบบรวมของกินในพิษณุโลกแล้วนะคะหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรใครสายกินอะถ้ามาพิษณุโลกนี่รับรองว่าของกินเยอะจริงๆหรือว่ายังไงใครที่แบบอ่ะสายกินเหมือนกันนะก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำเข้ามานะวันนี้เรามากระดวงไงฝนไม่ตกโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะอยากจะบอกว่าคลิปหน้ามอสอ่ะจะยังอยู่ที่ไทยหรือมอสจะกลับไปที่อเมริกาหรือมอสจะไปที่ประเทศไหนเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย